วันนี้นะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอนะครับไปเข้าเรียนหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตรุ่นที่1หรือเรียกว่ามินิวปอนะครับซึ่งก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับถึงความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีก็บอกว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีการประสานพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อดูโควต้าของแต่ละพรรคโดยจะพยายามจัดทำรายชื่อคณะรัฐมนตรีให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้เลยนะครับส่วนของพรรคเพื่อไทยก็จะคุยรายละเอียดกับทางทีมงานในวันพรุ่งนี้นะครับยืนยันว่าครั้งนี้ต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเป็นพิเศษเลยครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดครับยังไม่ได้คุยกันเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้นใบจะเริ่มคุยกันแล้วแล้วก็รายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยๆมาแต่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะคิดว่าประมาณใน1อาทิตย์นี้แล้วก็คุยกับพรรคร่วมให้ครบค่ะ ต้องดูค่ะต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษไม่อยากให้มีอะไรที่ต้องมาผิดพลาดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ต้องใช้เวลานานด้วยเพราะฉะนั้นก็จะรีบทำเรื่องครม.ให้เสร็จแล้วก็ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติเพราะว่าเห็นทุกคนก็แนะนำมาค่ะว่าตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้จะนานขึ้นค่ะได้ยินอย่างนั้นและนี่นะฮะก่อนที่จะเริ่มเรียนหรือว่าเริ่มการอบรมเดี๋ยวพันเอกเอกรักษ์สิงหพงศ์ผู้อำนวยการกองกำลังพลหน่วยประชาการทหารพัฒนานะครับในฐานะประธานรุ่นวปอบอรุ่นที่1เนี่ยก็ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองทานนะครับที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการอบรมในวันนี้ช่วงเช้าที่วปอแล้วนะครับตอนบ่ายครับนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่อาคารชินวัตร3เพื่อประชุมวงย่อยโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับขณะที่นายภูมิธรรมเองนะครับก็ได้กล่าวถึงรายงานข่าวที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่ายังไม่มีเรื่องนี้ซึ่งอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาส่วนตนเองเนี่ยก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับว่าเหมาะสมในตำแหน่งใดซึ่งไม่ใช่ตนเป็นผู้ตัดสินใจครับรายชื่อคณะรัฐมนตรีตอนนี้ก็ยังไม่ตกผลึกนะครับซึ่งวันนี้จะแจ้งพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคให้ส่งรายชื่อผู้ที่จะเสนอให้เป็นรัฐมนตรีเพื่อส่งให้กับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบคุณสมบัตินะครับก็มาจากนี่แหละฮะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามนะครับทำให้รอบนี้ต้องตรวจสอบคุณสมบัติมากขึ้นกว่าปกติจากก่อนหน้านี้นะฮะก็จะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติประมาณ 3-4 วันอาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบให้นานแล้วก็ละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ครบถ้วนตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยครับส่วนรัฐมนตรีที่เคยมีคดีความเก่านะครับอย่างเช่นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยจะต้องตรวจเข้มกว่าเดิมหรือไม่อันนี้นักข่าวถามนะครับคุณภูมิธรรมก็ชี้แจงว่าอันนี้อยู่ที่พรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอชื่อซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเก่าหรือคนใหม่ต้องตรวจสอบละเอียดทั้งหมดครับก็อยู่ที่พรรคเลือกมาแล้วก็อยู่ที่กฤษฎีกาสั่งอยู่ที่เลขาครม.นะครับจะเป็นคนตรวจสอบถ้าสอบแล้วผ่านยืนยันก็โอเคเพราะว่าขณะนี้เราคิดว่าดีที่สุดก็คือคนเก่าคนใหม่ก็ตรวจได้หมดนะครับผมก็ตรวจต้องตรวจใครก็ต้องตรวจเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรเรื่องราวอะไรของแต่ละคนพอถึงเวลามันจะมีปัญหามาได้เพราะเวลานี้เราดูเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องเฉพาะหน้าดูเรื่องอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดซึ่งเราไม่มีโอกาสจะรู้ว่าแต่ละคนมีอะไรตัวของคุณภูมิธรรมเองก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะโยกย้ายไปกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็นั่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่ก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่จะได้เดินงานสานงานต่อด้วย